คะพบกับดีด้าพาชิมกันอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะเราก็จะพาเพื่อนๆ นะคะมาที่คาเฟ่ชื่อว่าปราณชีวาคาเฟ่ค่ะซึ่งตั้งอยู่อำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีค่ะคาเฟ่ที่นี่นะคะเขาก็จะเป็นสไตล์อังกฤษนะคะที่มีกลิ่นอายของความเป็นคันทรีหน่อยๆค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันข้างในเลยนะคะว่าจะมีเมนูอะไรอร่อยๆแล้วก็มีมุมถ่ายรูปสวยๆตรงไหนให้เราได้ถ่ายกันบ้างเข้าไปเลยค่ะอันนี้ก็เป็นทางเข้าร้านนะคะพอมาถึงจุดตรงนี้ก็จะมีพนักงานตรวจวัดอุณหภูมิพร้อมยื่นเมนูอาหารแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปเลือกโต๊ะนั่งและเมนูกันด้านในค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูในร้านกันนะคะว่าจะมีอะไรบ้างตกแต่งยังไงสำหรับเมนูขนมของเรานะคะวันนี้เราก็สั่งเป็นเค้กเรดเวลเวตค่ะตัวนี้ก็จะเป็นสีสันสีแดงหน้าตาน่ารับประทานมากๆเลยค่ะตัวนี้ก็จะมีสตรอเบอรี่แล้วก็จะมีทองคำด้วยนะคะค่ะสำหรับอีกหนึ่งเมนูที่น่าสนใจของเราในวันนี้นะคะก็จะเรียกได้ว่าเป็นซิกเนเจอร์ของร้านเลยก็ว่าได้ค่ะก็จะเป็นตัวนี้ค่ะปราชิวาโรสอิตาเลียนโซดานะคะสำหรับรสชาติค่ะก็จะมีความเปรี้ยวของเลมอนแล้วก็กลิ่นหอมของกุหลาบนะคะแล้วก็ความซาบซ่าของโซดาค่ะและอีกหนึ่งเมนูที่เราสั่งมาในวันนี้ก็จะเป็นชาเขียวนะคะดูสีสันก็ดูเข้มข้นน่ารับประทานมากๆเลยค่ะหลังจากที่ดื่มด่ำกับอาหารและเครื่องดื่มอร่อยๆแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะพาไปดูมุมถ่ายรูปสุดคิ้วกันเลยค่ะหลังจากที่เราได้ทานเครื่องดื่มและขนมหวานอร่อยๆกันที่คาเฟ่กันแล้วนะคะเราก็จะเดินออกมาถ่ายรูปตามมุมต่างๆของปราณชีวาคาเฟ่ค่ะซึ่งเขาจะมีมุมถ่ายรูปที่หลากหลายมากเลยค่ะแล้วก็มีพร็อพให้เราด้วยนะคะสำหรับใครนะคะที่อยากจะมาที่ปราณชีวาคาเฟ่อำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีนะคะก็สามารถดู Google Map ใต้คลิปเราได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ดีด้าพาชิมต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ